ช่ๆใจเย็นสวัสดีครับผมนิกและนี่คือ Nix Grow Up ครับวันนี้ครับมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับก็คือน้องไวท์กับน้องบีนะครับจากช่องอะไรกันบ้างเอ่ยไวท์จากเด็กอ่อน Channel ครับดูสิโอ้โหมีช่างมาด้วยไปถามหน่อยดินี่และ B จากช่อง WB TV ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทำตามสัญญานะคะรายการ WB TV ของเราครบ 10,000 ซับสไครบ์แล้วใช่ครับแอบสืบทราบมาว่านะครับน้อง2คนนะครับแคทเกมนะครับ Minecraft ด้วยแล้ววันนี้ครับมันมีของเล่นนะครับที่เกี่ยวกับ Minecraft พอดีนี่อันนี้พี่นิกก็เลยจะให้น้อง B กับน้องไว้นะครับมาเป็นเขาเรียกว่าไกด์นะครับแล้วกูรูในการแนะนำของพวกนี้นั่นเองนะครับได้ครับได้เลยไหนลองเล่าซิปกติเราทำอะไรในไมค์ครับบ้างส่วนใหญ่แล้วจะเล่นเกมแล้วเป็นเนื้อเรื่องคิดเนื้อเรื่องเองบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใส่ไปในเกมแล้วก็ใส่ความเครียดเข้าไปในเนื้อเรื่องด้วยร้านอาหารสุดปวดอะไรใช่ไหมก็จะมีมุกตลกเออบอกก็ได้คือเนี่ยผมจะไปไอ้ยัยไหนผมจะไปบอกว่าใช่ๆครับใช่ดูไปก็ขำไปอ่ะแล้วมันก็จะมีอันนึงที่เราจะได้เห็นบ่อยนะครับใน Minecraft นอกจากไอ้เมืองที่มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบพิกเซลใช่มั้ยมันก็จะมีอาวุธใช่ครับใช่อาวุธของตัวละครเนี่ยสำคัญยังไงบ้างในเกมก็ตัวอาวุธเนี่ยครับมันจะมีความสามารถต่างๆอย่างเช่นมันจะมีขวานก็เหมือนชีวิตจริงเราจะมีขวานมีจอบเสียบที่ว่าเอาไว้ขุดดินเนี่ยอาวุธมีมีดมีดาบอะไรเงี้ยไปป้องกันตัวบ้างเอาไว้ทำฟาร์มคือเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะต้องทำเป็นแบบพวกขวานไม้ไปเป็นอุปกรณ์ต้นไม้แล้วก็ไปทำบ้านทำอะไรเป็นอ้าวแล้วอย่างธนูตัวนี้ครับอย่างธนูที่เห็นกันเนี่ยไว้ทำอะไรครับตัวนี้ก็เอาไว้แบบมันเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวเวลาว่าในเกมเพื่อนฆ่าเพื่อนฆ่ากันเองอย่างเงี้ยทำร้ายกันเองนะส่วนใหญ่ครับเอามายิงซอมบี้อย่างเงี้ยมันจะมีซอมบี้ในเกมใช่ใช่อ่ะอันนี้นี่ขวานใช่ไหมครับอันนี้ขวานมันก็จะมีอันนี้อะไรอ่ะลักษณะเป็นโซเวลเขาเรียกว่าโซมันคืออะไรอ่ะขุดดินเอาหรอไม่ใช่หอกแบบปลาอ๋อเป็นที่ขุดใช่ไหมร้านนี้นี่ของปลาอ๋ออันนี้เป็นบิ๊กแอคครับเหมือนกับขุดดินเอาไว้ขุดดินเป็นไม่ใช่ลูกธนูหรอตอนแรกพี่นึกว่าอะไรวะเป็นลูกธนูเนี่ยไม่ใช่คุณเล่นนะนี่ดาบไว้ฆ่าซอมบี้ใช่ไหมใช่ครับทีนี้ลองคำดูมันเหมือนจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่ตัวหน้าซองนะครับเดี๋ยวให้ลองบีลองแกะดูก่อนว่าได้เดี๋ยวจะลองแกะหน้าซองที่มันเป็นที่ขุดดูนะคะครับอย่างที่ตัวซองมันมีเขียนไว้ว่า Minecraft Xbox 360 Edition นี่คืออะไรมันเป็นเวอร์ชันของ Xbox อ๋อมันจะมีเวอร์ชัน Minecraft ใน Xbox ด้วยใช่ครับ Xbox มีจริงๆหรือมีอะไรอ๋อมันจะมีบนแพลตฟอร์มหลายๆอย่างอันนี้หน้าซองมีรูปอะไรครับรูปที่ขุดดินค่ะแล้วได้อะไรครับได้เลยหวานใช่มั้ยอ๋อหวานใช่มั้ยสีมันเป็นแบบสะท้อนแสงเนาะไอ้ตัวอย่างนี้เขาเรียกอะไรครับไอ้เหลี่ยมๆแบบเนี้ยที่มันมาต่อๆกันพิกเซลก็จะเห็นได้ในเกมใช่ไหมครับใช่ครับมันสามารถสร้างมันเสียเวลาเล่นไหมกว่าจะสร้างได้แบบเป็นเมืองอะไรก็ใช้เวลาเขาเรียกว่ามันฝึกสมองเราด้วยมันฝึกสมองเรามากกว่าทำให้เราแบบว่าคิดตลอดแล้วก็สร้างสรรค์เดี๋ยวซองต่อไปมาไว้ลองแกะเอาเงี้ยนี่เป็นของไว้ได้อะไรเอ่ยน่าทำอะไรเป็นที่ขุดหินครับแกะมาเป็นไงมันไม่เหมือนเนาะลองจับแล้วมันไม่เหมือนครับเฮ้ยสีเดียวกันโอ้โหเหมาะสมเป็นคู่รักสุดๆอะไรพี่ไม่เคยมามีอาวุธอ่ะลูกธนูหรือเปล่าเอออันนี้ลูกธนูสีเดียวกันเลยนี่ครับของพี่นี่เป็นลูกดาบแกะมาเป็นไรไม่รู้จะได้ซ้ำไหมเนี่ยได้โหมันจะติดอะไรขนาดนี้เอ้าเหมือนกันเลยไม่เหมือนเป็นโฮที่พวนดินนี่พวนดินอ๋อไม่เหมือนอาวุธโยมาทูตเหมือนกันนะเกี่ยวข้าวมันนี่เกี่ยวข้าวใช่ครับอ่ะต่อไปเลยเหลืออีกสองงานจะให้น้องไว้กับน้องบีแกะอันนี้เป็นขวานครับแต่ข้างในไม่รู้เป็นอะไรเฮ้ยโอ้เสียเงินอันนี้จะคล้ายๆหน้าซองไหนนี่ได้เป็นลูกธนูนะผมว่าใช่ไหมฮะสีสวยอ่ะมันเป็นสีแบบว่าเหมือนเงาเงาเนี่ยเงื่อนเป็นพลาสติกแบบถึงแล้วก็ไล่ฆ่ากันเงื่อนดูสายหมดนะทีนี้เข้าไปนี่แล้วสุดท้ายได้อะไรสุดท้ายก็คือหน้าตอนจะเป็นลูกธนูนะคะอยากเห็นธนูอ่ะจะเป็นยังไงจะได้ธนูหรือเปล่า
ังพังเอ้ยสีม่วงเหรออ๋อเหมือนอันนี้เลยมีอาวุธมันคล้ายๆกันเลยเนาะแต่ต่างกันที่สีนะครับจะมีสีด้วยในเกมมันมีสีมาหรือมันก็เป็นตายตัวเลยครับมันจะมีเหมือนเป็นแร่เป็นแร่อ๋อมีแร่ใช่เป็นแร่ไอรอนแร่เพชรแร่ทองอะไรแล้วระดับในการเล่นของมันก็จะเปลี่ยนใช่ก็จะทวีความแรงในการขุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่ครับและนี่นะครับทั้งหมดนี้ก็คือของเล่นนะครับที่เป็น Minecraft นะครับเป็นอาวุธใน Minecraft นี่ใครที่เคยเล่นนะครับก็เม้นบอกด้านล่างได้นะครับแล้วก็ชอบตัวไหนนะครับก็คุยด้านล่างได้เลยรวมไปถึงนี่ครับเด็กรอด Channel แล้วก็ Double B TV ด้วยครับอย่าลืมซับ Channel Big Grow Up เยอะๆนะฮะซับกดไลค์เอาไว้ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับใครที่ชอบนะครับของเล่นของสะสมก็ติดตามได้ที่นี่ครับกับ Nick Grow Up นะครับถ้าอยากให้เชิญใครมาเป็นแขกแบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้อีกนะครับก็เม้นบอกด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้พี่นิกนะครับแล้วก็น้องบีแล้วก็น้องไว้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายอาจารย์ใจเย็น